ใกล้เทศกาลวันแม่คุณขาฉันมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันสำหรับใครหลายคนค่ะอยากจะซื้อของฝากของขวัญให้กับคุณแม่เนี่ยเราจะเลือกของฝากของขวัญยังให้เสริมดวงกับคุณแม่ค่ะหลายคนโดยส่วนใหญ่ค่ะกำลังอยากจะซื้อของฝากของขวัญให้คุณแม่นะคะยินมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะการซื้อของฝากของขวัญเสริมเรื่องของดวงค่ะนะคะมีวิธีการเคล็ดลับในการซื้อของฝากเพื่อเสริมความเป็นมงคลให้ทั้ง12นักษัตรของคุณแม่คุณขา สำหรับคุณแม่ที่เกิดปีชวดสิ่งที่เราควรจะต้องให้คุณแม่คืออาหารเสริมต่างๆนะคะใครก็ตามนะคะจัดกระเช้าอาหารเสริมให้คุณแม่เสริมเรื่องของอะไรก็ตามที่เป็นอาหารเสริมต่างๆวิตามินว่ากันไปคุณหาอาหารเสริมนะคะเสริมให้คุณแม่ค่ะนะคะเป็นการเสริมความเป็นมงคลค่ะเพราะปีชวดนะคะดิฉันบอกเลยค่ะคุณขาปีชวดเนี่ยให้เสริมในเรื่องอาหารเสริมต่างๆสุขภาพต่างๆจะดีขึ้นค่ะมาถึงปีฉลูค่ะปีฉลูเนี่ยต้องบอกต้นไม้มงคลค่ะนะคะเสริมต้นไม้มงคลเซอร์ไพรส์ด้วยเงินใส่ซองด้วยนะคุณขาท่านผู้ชมเจ้าขาก็จะทำให้รู้สึกคุณแม่จะรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจมากเลยกับคุณต้นไม้มงคลนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามคุณลองจัดหาดูค่ะนะคะจะเสริมความเป็นมงคลให้สำหรับใครหลายคนที่มอบไปกับคุณแม่ค่ะคุณขาสำหรับปีขานนะคะคุณขาดิฉันบอกเลยค่ะสักใครที่แบบคุณแม่ปีขานจะซื้อของฝากของขวัญให้คุณแม่เสริมวันแม่นะคะดิฉันแนะนำเลยนะคะคุณต้องเป็นลักษณะของเสื้อผ้าอาภรณ์ค่ะนะคะเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ให้คุณแม่แล้วก็เป็นเสื้อแบบว่าเป็นเสื้อนู่นนี่นั่นนะคะคุณขาดิฉันเป็นคนไม่ขายของค่ะคุณแต่มีขายเห็นไหมดิฉันเป็นคนไม่ขายของนะคะคุณขาอันนี้เป็นคอร์เรคชั่นที่ดิฉันเนี่ยนะคะทำขึ้นมาค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าดิฉันเนี่ยเขียนจากปลายผู้กันด้วยคำว่าโชคดีคุณเห็นไหมเสื้อตัวนี้ค่ะเป็นเสื้อโชคดีนะคะมีอยู่ในตะกร้าคุณขาจะซื้อเป็นของฝากของขวัญให้คุณแม่ได้เลยนะคะคุณขาท่านผู้ชมเจ้าขาเห็นไหมเสื้อโชคดีเขาจะเขียนว่าเสื้อตัวนี้ใส่แล้วโชคดีค่ะนะคะเห็นไหมฮะนี่คือเสื้อค่ะดังนั้นใครหลายคนค่ะคุณขาท่านผู้ชมเจ้าขาถ้าเกิดอยากจะเสริมความเป็นมงคลให้คุณแม่ค่ะคนที่เกิดปีขานดิฉันแนะนำเลยนะคะหาเสื้อผ้าให้คุณแม่ซื้อเสื้อผ้าพาคุณแม่ไปซื้อเสื้อผ้าเป็นวันแม่จะเสริมความเป็นมงคลค่ะในปีนักษัตรโดยเฉพาะคนที่เกิดปีขานคุณแม่ที่เกิดปีขานนะคะเสื้อผ้าสีสดใสสีสันเลิศๆนะคะคุณนะคะใครที่คุณแม่เกิดปีเถาะค่ะคุณขาใครที่คุณแม่เกิดปีเถาะนะคะคุณท่านผู้ชมต้องบอกแบบนี้ค่ะคนเกิดปีเถาะโดยส่วนใหญ่รักสวยรักงามคุณขาคนที่เกิดปีเถาะหรือคุณแม่ที่เกิดปีเถาะแนะนำค่ะให้หาซื้อเครื่องประดับให้คุณแม่คุณขาให้หาซื้อเครื่องประดับให้คุณแม่นะคะถ้าเกิดเป็นซื้อแหวนเนี่ยคุณฟังดีนะถ้าเกิดเราจะซื้อแหวนให้คุณแม่เนี่ยคุณต้องดูแบบนี้ถ้าเกิดอยากให้คุณแม่เก็บทรัพย์ได้เนี่ยค่ะให้เราซื้อแหวนที่อยู่ในนิ้วก้อยนะคะแต่ถ้าเกิดอยากให้คุณแม่เสริมวาสนาให้ดูคุณแม่ให้หาแหวนที่ใส่นิ้วกลางแบบนี้คุณเห็นไหมเนี่ยนิ้วกลางแบบนี้ค่ะนะคะถ้าเกิดอยากให้คุณแม่เนี่ยค่ะมีเสริมเรื่องของอำนาจบารมีให้หาใส่แหวนนิ้วชี้ฝั่งซ้ายมือมีอำนาจบารมีและมีตังค์นะคะคุณขาดังนั้นหาอัญมณีเสริมให้คุณแม่หรืออาจจะหาสร้อยมุกเก๋ๆนะคะหรืออาจจะอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องประดับต่างๆที่เป็นมงคลค่ะดังนั้นใครที่เกิดปีเถาะหาเสริมเรื่องของเครื่องประดับให้คุณแม่ถือว่าดีมากๆค่ะนะคะท่านผู้ชมเจ้าขาจากปีเถาะไปสู่ปีมะรงค่ะคุณปีมะรงต้องบอกว่าหลายคนที่มีคุณแม่ปีมะรงเนี่ยวันแม่แนะนำแบบนี้ค่ะซื้อรองเท้าให้คุณแม่คุณขาซื้อรองเท้าให้คุณแม่สัก1คู่เสริมความเป็นมงคลเสริมบารมีค่ะคุณขาท่านผู้ชมสำหรับใครนะคะที่คุณแม่เกิดปีมะเสงที่ฉันแนะนำแบบนี้ค่ะให้หาในส่วนของของตกแต่งบ้านค่ะของตกแต่งบ้านที่เป็นลักษณะคล้ายกับสัญลักษณ์ที่เป็นเงินทองนะคะคุณเห็นไหมที่เป็นรูปเหรียญจีนสิ่งต่างที่เป็นตกแต่งต่างๆอะไรแบบนี้คุณขานี่ไงดิฉันก็มีนะคะคุณเห็นไหมเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะมีความแบบเป็นมงคลนะคะหาของตกแต่งบ้านเนี่ยให้กับคุณแม่นะคะพร้อมกับซองอั่งเปาสีแดงคุณขานะคะให้คุณแม่เนี่ยคุณแม่ที่เกิดปีมะเสงคุณต้องเสริมแบบนี้ถือว่าเป็นมงคลค่ะใครที่คุณแม่เกิดปีมะเมียค่ะซื้อกระเป๋าให้คุณแม่ถือว่าเสริมความเป็นมงคลค่ะคุณขาท่านผู้ชมเจ้าขานะคะเสริมให้คุณแม่เสริมความเป็นมงคลค่ะดิฉันก็มีค่ะคุณขาอันนี้ต้องบอกว่ากระเป๋ารวยที่เป็นคอลเลกชันที่ก่อนหน้านี้คือหมดคอลเลกชันไปแล้วเนี่ยที่ยังเหลืออยู่แบบนี้ค่ะเป็นตัวสะพายเก๋ๆเป็นบอยส์ค่ะคุณขาเป็นสวยเก๋ๆแบบนี้ค่ะใครที่มีคุณแม่ปีมะเมียไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายกระเป๋าสตางค์เสริมความเป็นมงคลอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับคุณแม่เกิดปีมะแมนะคะใครที่คุณแม่เกิดปีมะแมดิฉันแนะนำแบบนี้ค่ะคุณผ้าปูที่นอนนี่ละค่ะคุณขาคุณซื้อผ้าปูที่นอนให้แม่แนะนำให้พาคุณแม่นะคะคุณบอกคุณแม่ขาเดี๋ยววันแม่ปีเนี่ยเดี๋ยวหนูจะพาคุณแม่เนี่ยไปเลือกซื้อผ้าปูที่นอนแบบนี้ค่ะให้คุณแม่เลือกสรรด้วยตัวคุณแม่เองคุณขาจะเสริมความเป็นมงคลให้คนเกิดปีมะแมโดยเฉพาะคุณแม่ค่ะสำหรับใครนะคะคุณแม่เกิดปีวอกดิฉันแนะนำให้ซื้อเครื่องสำอางค่ะเครื่องสำอางต่างๆน้ำองน้ำหอมว่ากันไปประทงประทินผิวนะคะอันนี้จะเสริมความเป็นมงคลให้สำหรับคนที่คุณแม่เกิดปีวอกค่ะคุณสำหรับปีรกาคุณขาให้คุณเนี่ยทำคอลเลกชันเป็นภาพครอบครัวค่ะนะคะ wow. ให้คุณถ่ายแบบว่าทำภาพครอบครัวพาคุณแม่เนี่ยไปถ่ายเป็นภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกต่างๆแล้วก็นำมอบไปคุณแม่อันนี้เสริมความเป็นมงคลดีนักแลค่ะคุณขาสำหรับคนเกิดปีจอนะคะคุณต้องหาน้ำหอมค่ะคุณขาหาน้ำหอมส่งมอบให้คุณแม่เนี่ยถือว่าเสริมความเป็นคนในวันแม่คุณสำหรับใครที่เกิดปีกุล นะคะภาพเป็นมงคลฮะนะคะใครที่เกิดเป็นปีกุลต้องมอบภาพเป็นมงคลหนีไม่พ้นคำว่าป้ายรวยคุณเห็นไหมคะดิฉันเชื่อว่าป้ายรวยนี่เสริมความเป็นมงคลเสริมดีนักแลนะคะคุณสามารถจะสั่งอันนี้เลยค่ะคุณขาที่เป็นป้ายรวยนะคะให้กับคุณแม่ได้ถือว่าดีค่ะสำหรับใครอยากจะติดตามนะคะทุกช่องทางอาจารย์สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางของโซเชียลเลยค่ะ